มครับช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาหลายคนอาจจะเบื่อยำแบบเดิมๆวันนี้เรามีเมนูวุ้นเส้นยำเย็นตาโฟกะทิสดมาฝากกันนะครับรับรองอร่อยเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดตอนนี้มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับยำวุ้นเส้นตำรับนี้เราใช้เนื้อหมูบดและวิธีการลวนนั้นเราจะลวนกับกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงเอาละคุณผู้ชมพอหมูเริ่มจะสุกเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับวิธีนี้จะทำให้กะทิของเราเข้าไปอยู่ในเส้นวุ้นเส้นเวลาเรารับประทานแล้วจะมีความหอมอร่อยและรสชาติเป็นอย่างที่เราต้องการครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวุ้นเส้นของเราสุกเรียบร้อยหมูก็สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมกะทิมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมายำให้อร่อยแบบเย็นตาโฟกันนะครับสำหรับเรื่องของรสชาติของยำเย็นตาโฟนั้นต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่เผ็ดก่อนเลยพริกขี้หนูป่นอันนี้เป็นพริกน้ำส้มนะครับที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวทั่วไปน้ำปลานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนต้องหวานๆหน่อยนะครับสำหรับตำรับเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟครับอันนี้ไม่ต้องทำเองคุณผู้ชมไปซื้อเถอะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากให้มีกลิ่นหอมของเต้าหู้ยี้อาจจะใส่เพิ่มได้แต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเค็มนะครับโอ้ยน่าทานมากเลยคุณผู้ชมดูสิเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่จานนะครับแต่งให้สวยเพราะเรายังไม่ได้ใส่เครื่องเย็นตาโฟเลยคุณผู้ชมลูกชิ้นกุ้งเรื่องเย็นตาโฟนี้เราขี้เหนียวเครื่องไม่ได้นะคุณผู้ชมลูกชิ้นปลาทั้งหมดนี่คุณผู้ชมต้องจัดการลวกให้สุกซะก่อนนะครับคือกล้วยหรือลูกชิ้นปลาเส้นสวยหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมผักชีสักใบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะบ่งบอกถึงความสดยกมาเสิร์ฟได้แล้วครับคุณผู้ชมสีสันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเครื่องแน่นๆผักก็แน่นๆนะครับอร่อยครบรสรสชาติจัดจ้านและยังมีกลิ่นกะทิอ่อนๆด้วยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์